ช่วงนี้นะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับวงการฟุตบอลภายในประเทศไทยนี่แหละค่ะอย่างล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่ณวันนี้ก็คืออดีตแล้วนะคะนั่นก็คือมิรันดาหรือสุชาวดีนินทรรงที่เธอได้ตัดสินใจประกาศแขวนสตัดเรียบร้อยแล้วะค่ะสุชาวดีดินทรรงกองหน้าวัย26ปีเพิ่งหมดสัญญากับสโมสร เซลฟอร์สในหลีกไอซ์แลนด์และกลับไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดเธอก็ได้ประกาศแขวนสตัดอย่างเป็นทางการค่ะสุชาวดีนินทํารงหรือที่แฟนบอลร,รู้จักในชื่อมิรรนดาทั้งที่ชื่อเล่นจริงๆของเธอคือน้องนะคะได้โพสต์ข้อความใอินสต a แกรมส่วนตัวว่าตัดสินใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะหันหลังให้กับทีมชาติไทยค่ะข้อความอินสตาแกรมระบุว่า หลังจากที่น้องได้คิดไตรตรองอย่างดีแล้วน้องตัดสินใจที่จะยุติจากการเล่นกีฬาที่น้องรักและทำมาตลอดน้องรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและคำแนะนำของคนไทยทุกคนที่คอยติดตามตลอดการเดินทางของน้องในเส้นทางนี้น้องรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยและได้รับความรักและการยอมรับจากแฟนบอลชาวไทยขอบคุณมากค่ะ สำหรับสุชาวดีนินทรรรงหรือมิรันดาติดทีมฟุตบอลหญิงไทยครั้งแรกในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศปาเลสไตน์ในปี2017และเคยพาทีมฟุตบอลหญิงไทยไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2019นะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนนี้ก็เดี๋ยวกําลังจะมีเกมกระชับมิตรเจอกับทีมชาติไทนิสไทเปในวันพุธที่18มกราคมนี้ที่สนามบีจีสเตเดียมในเวลา16นาฬิกาแต่ว่าเป็นแบบระบบปิดไม่ได้เปิดรับคนเข้าชมนะคะซึ่งช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเก็บตัวที่สาคัญของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะเพื่อเตรียมตัวรู้สึกรอบ Play b, เพลย์ออฟข้ามทวีปเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จะเจอกับแครูน ก่อนที่จะผ่านด่านนี้ไปเจอโปรตุเกสเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายไปร่วมศึกฟุตบอลโลกหญิงที่จะมีในปี2023นี่แหละค่ะครับก็น่าเสียด,ดายนะครับเพราะว่าจริงๆเธอเป็นผู้เล่นที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดสำหรับมิรันด้าน,นะครับแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของเธอนะครับเพราะเชื่อว่าเธอเองก็มีความฝันที่อยากจะไปทําอย่างอื่นนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนทีมชาติไทยเดี๋ยวก็ติดตามลุ้นกันนะครับเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไต้หวันก่อนที่เราจะไปชิงตัวเพลย์ออฟนะครับกับทีมชาติแคนาดาแล้วต่อด้วยถ้าชนะเนี่ยโปรตุเกสนะครับก็ลุ้นกันว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะได้ไปฟุตบอลโลกหญิงเป็นสมัยที่3ติดต่อกันหรือเปล่านะครับ